ที่ลุงว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปล่วงรู้พระธรรมแล้วมาบอกเล่าความเชื่อหายไปมันเกินความเชื่อเพราะยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีความเชื่อสมัยในพระพุทธเจ้าที่ยังดำรงพระสงฆ์ชีพอยู่นะครับมันเชื่อมาก่อนแล้วมันเชื่อเทพเชื่อพรหมเชื่อเทวดาเชื่อผีสางนางไม้เชื่อดินเชื่อหญ้าเชื่อแมวเชื่อหมูเชื่อม้าเชื่อกระเชื่อเชื่อสารพัดเชื่อแล้วความเชื่อก็ไม่ใช่ความผิดทีนี้ต้องกล้ากันไว้ก่อนนะความเชื่อไม่ใช่ความผิดอย่าไปบอกว่าความผิดไม่ได้เด็ดขาดนะครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดพระพุทธเจ้าไปเจอความจริงของจริงก็มาบอกความจริงของจริงที่ว่าคือพระธรรมทีนี้มาบอกก็มีผู้คนรู้ตามผู้ที่รู้ตามก็คือพระอรหันต์พระราชาจะต้องรู้เข้าใจและเข้าถึงพระธรรมที่ว่านั้นนะครับก็เข้าถึง 100% โอเคไหมครับนั่นคือพระอรหันต์นะส่วนพระอนาคามีเข้าถึง 75% อัพสกิทาคามี 50% อัพอยากให้ลุงยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ารถเก๋งคันหนึ่งพระพุทธเจ้ารู้ทั้งคันพระอรหันต์รู้ทั้งคันพระอนาคามีพระสกิทาคามีพระโสดาบันจะเห็นขนาดไหนก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แน่สิครับเนี่ยเห็นไหมพระพุทธเจ้ารู้ทั้งคันเกินต่างหากโอเคไหมเกินรถต่างหากถ้าเปรียบเทียบเนาะพระอรหันต์ก็รู้ทั้งคันก็แปล100%ใช่ไหมครับนะพระอนาคามีก็รู้75%อัพก็มากกว่า75%ก็แล้วกันนะตั้งแต่75%ขึ้นไปก็แล้วกันนะครับก็วิธีการเราเข้าใจก็ไม่ต้องรถก็ได้มะละกอ1ลูกก็ได้อย่างงี้ดีกว่าเห็นไหมครับก็คิดเป็นเศษง่ายๆนี่เป็นหลักคิดง่ายๆใช่ไหมครับหรือแม้แต่ไอ้แท่งเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้ทั้งแท่งพระอรหันต์ก็รู้ตามเหมือนกันแต่คำเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้หมดทั้งแท่งและเกินต่างหากแปลว่าถ้าบอกว่าแท่งนี้คือ 100% ใช่ไหมครับพระพุทธเจ้ารู้ 100% และเกินต่างหากส่วนพระอรหันต์เนี่ยรู้ 100% เป๊ะโอเคไหมพระอนาคามีรู้แค่ 75% อัพมันเทียบได้หมดอะไรก็ได้เซตว่าเป็น 100% อย่างเงี้ยมันง่ายไปหมดผมว่านะครับขอให้เข้าใจในวิธีคิดที่ว่านี้ทีนี้ส่วนตัวเราเองเวลามาทำมาปฏิบัติธรรมเนี่ยความสว่างเห็นความสำเร็จความมืดถ้าไปเห็นประมวลได้ไหมทีนี้ประมวลหรือประเมินประมาณได้ไหมล่ะ 25% ความสว่างความใสเนี่ยเห็นไหม 25% ในกระโสดาบันแล้ว 50% ก็สกิทาคาแล้ว 75% อัพก็อนาคาแล้วถ้า 100% ปุ๊บมันจะใสเลยจิตเนี่ยจิตเป็นใสเลยลักษณะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่สามารถเห็นความสว่างในความมืดก็เลิกพูดหมดนะฮะเรื่องจิตเนี่ยห้ามพูดได้ขาดแต่พูดแล้วก็ไม่ได้นะพูด100ครั้งมันผิดเกินกว่า150ครั้งผมถึงเน้นย้ำเหลือเกินครับจิตคือความสว่างตรงนี้นะก็ขอได้โปรดพิจารณาตามนี้ถ้าสนใจใฝ่รู้โดยจริงๆนะก็คนที่ชาตินี้รู้ชาตินี้จะได้คนที่รู้พวกนี้รับรองได้เลยจะทำมาหากินหรือว่าประกอบสมาชีพชอบจะคล่องตัวบอกให้ก็ได้เพราะมันเป็นปัญญาเป็นนัยยะโสดาก็ปัญญาขนาดไหนแล้วโสดาบันนะครับปัญญาเนี่ยเหลือเฟือแล้วทางโลกกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดจริงๆเท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกบอกให้ทราบเอาไว้นะครับ